ส่วนใครที่เป็นลูกหนี้ก็จะมีกฎหมายใหม่นี่แหละค่ะคุ้มครองลูกหนี้อยู่ด้วยนะขณะนี้นะคะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือส่วนปัญหาภัยแล้งต้องบอกว่าครอบคลุมในหลายพื้นที่ทีเดียวทางกองทัพของไทยเองนะคะก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นโดยการแจกจ่ายน้ำอุปโภคและบริโภคค่ะทหารจากจังหวัดทหารบกเชียงรายได้นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือราษฎรและพระสงฆ์ในตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกว่า250ครัวเรือนจำนวน 1,110 คนตามโครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยสูบน้ำใส่ไว้ในถังเก็บน้ำของวัดดอยหางก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนอกจากนี้จังหวัดทหารบกเชียงรายยังออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดด้วยรวมแล้วก็กว่า 250,000 ลิตรค่ะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลในช่วงเช้าที่ผ่านมามีหมอกลงจัดทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ50เมตรเท่านั้นผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานีได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนและระมัดระวังอันตรายจากลมพายุที่อาจพัดบ้านเรือนเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาแล้วก็ต้นไม้โค่นล้มที่วัดบ้านตูมอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนายยุทธนาวิริยะกิตติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวันที่21มีนาคมทำให้บ้านเรือนยุ้งฉางเสียหาย90หลังคาเรือนพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนโดยเร็วเนื่องจากเกรงว่าพายุฝนจะพัดถล่มเข้ามาอีกด้านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่ขณะนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นแต่ว่าบางจังหวัดนั้นยังมีมลพิษเกินค่ามาตรฐานพร้อมกับจะพบกับเจ้าหน้าที่จากกองทัพสิงคโปร์ที่มาร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยค่ะ